เหมือนมีขายของกันเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่เขาเหมือนแจกของผักซากต้นกล้วยเนี่ยคือซากต้นกล้วยเนี่ยคือถ้าล่างมันอะไรนะเบิร์มเขามารับของบริจาคกับผมแล้วก็ถามหางานที่บ้านเรียบผมสงสัยก็เลยรับเขาไว้ที่รับเขาไว้ทำงานงั้นถ้ายังไงผมต้องขอสอบถามสอบปากคำ